เดียวกันวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เดินทางเข้าตรวจร่างกายนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในผืนป่าแก่งกระจานครับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเกือบ50นายเดินทางไปตรวจคัดกรองสุขภาพภายหลังกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในการตรวจสุขภาพครั้งนี้มีการตรวจพยาธิโรคผิวหนังต่างๆรวมถึงไข้มาเลเรียและไข้สครับไทฟัสซึ่งมีกระบวนการทั้งการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดโดยทางด้านนายแพทย์อุดมศักดิ์ศิลาจำรูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงการตรวจในครั้งนี้ว่าโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือไว้อย่างเต็มที่โดยอาการในเบื้องต้นจะสามารถทราบได้ภายในวันนี้อาทิเจ้าหน้าที่ซึ่งมีพยาธิตามผิวหนังทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาเพื่อทำการรักษาแล้วในส่วนของผลการตรวจเลือดนั้นต้องรอผลจากทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งและจะเร่งรัดให้ได้ผลโดยเร็วที่สุดจากนั้นครับในช่วงบ่ายทีมชุดกู้ภัยปฏิบัติการแก่งกระจานซึ่งประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนำโดยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทหารเฉพาะกิจค่ายทัพพระยาเสือตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานกว่า50นายได้ร่วมกันบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษทีมชุดกู้ภัยปฏิบัติการแก่งกระจานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยทีมชุดกู้ภัยได้เปิดใจถึงความยากลำบากซึ่งพบทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเดินเท้าเพื่อเข้าไปค้นหาและลำเลียงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งทีมกู้ภัยยังได้เปิดใจด้วยว่ารู้สึกภูมิใจกับการปฏิบัติการแม้จะพบกับความยากลำบากโดยคุณผู้ชมครับสามารถติดตามเทปบันทึกการสัมภาษณ์ทีมกู้ภัยรายการจับประเด็นข่าวร้อนในวันที่31กรกฎาคมนี้ในเวลา22นาฬิกาโดยหลังจากการบันทึกเทปรายการทีมชุดกู้ภัยได้ร่วมลงนามไว้อะไรให้กับนายสอนวิชัยคงตันนิกูลช่างภาพของททบ5ที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยครับต้องบอกว่าทีมกู้ภัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทำงานอย่างยากลำบากมากในพื้นที่ป่าแล้วก็มีความอดทนอย่างมากเลยนะคะติดตามให้ได้นะคะในวันที่31นี้นะคะส่วนทางด้านของชาวจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะร่วมทำบุญถวายพระทหารเจพระภิกษุสงฆ์9รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ไร่สุขแสงจันทร์หมู่ที่2บ้านโป่งเกตตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เฮลิคอปเตอร์แบบเบล212ตกนายสมบัติกลั่นเกลาผู้บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองหงนำชาวบ้านจากจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีทำบุญถวายพระทหารเจแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกทั้ง3ลำรวม17รายและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานเพื่อให้ช่วยดลบันดาลไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำขึ้นอีกโดยนอกจากถวายพระทหารเจแล้วยังมีการทอดผ้าบังสกุลและถวายทายทานแก่พระสงฆ์อีกด้วยด้านพลโทฉัตรชัยสาลิกัญญะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ททบ5ได้ร่วมถวายสังฆทานและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของนายสอนวิชัยคงตันนิกูลที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้แทนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนายสอนวิชัยด้วยและที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นาวาเอกกิติพงษ์แดงมาศผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายสอนวิชัยคงตันนิกูลช่างภาพททบ5ที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผ่านรายการคุยข่าว10โมงโดยมีพันเอกวิเศษเจริญสุขรองหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานรับมอบในโอกาสนี้นะคะนายจักรพันธ์ยมจินดาผู้แทนเจ้าหน้าที่บริษัทแม็กซิมาสตูดิโอจำกัดผู้ผลิตรายการสนามเป้าข่าวเที่ยงและรายการบุษบายามเช้ามอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนายสอนวิชัยหรือว่าน้องสอนและนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีก็ได้เข้าร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายสอนวิชัยผ่านรายการคุยข่าว10โมงด้วยค่ะคุณผู้ชมครับภายหลังที่เกิดอุบัติเหตุนะครับกับกองทัพบกในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งตก
ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับทั้ง3ลำวันนี้มีคำถามตามมามากมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ทีมข่าวภาคสนามของเราจะพาไปศึกษาถึงที่มาของการผลิตนักบินและช่างอากาศยานของศูนย์การบินทหารบกติดตามจากรายงานพิเศษกับคุณวริศราชูบรรจงครับศูนย์การบินทหารบกเป็นแหล่งผลิตนักบินปีกหมุน1ใน3แห่งของประเทศไทยโดยการเปิดรับนักบินในแต่ละปีของศูนย์การบินทหารบกจะแบ่งการรับเป็น3ส่วนคือรับจากโรงเรียนนายร้อยจปล2ใน3รับจากนายทหารทั่วไปที่จบปริญญาตรีอายุไม่เกิน27ปีและรับจากนายทหารประทวนจบปริญญาตรีโดยต้องผ่านวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อย่างละ6หน่วยกิตทั้งนี้กรรมวิธีในการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากลปัจจุบันผลิตนักบินไปแล้ว55รุ่นและช่างอากาศยานอีก34รุ่นในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเราคัดลอกมาจากกองทัพสหรัฐนะครับกองทัพบกสหรัฐแล้วก็บางส่วนก็นำในส่วนของที่เป็นสากลเข้ามาสอดแทรกในหลักสูตรได้เพราะฉะนั้นสามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรของเรานั้นมีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ในกระบวนการเรียนการสอนการฝึกนะครับของเราก็ครบถ้วนนะทั้งทางมาตรฐานทางทหารและก็สากลมีการฝึกจะใช้ทั้งอากาศยานจริงนะครับประมาณ200ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยฝึกนะที่มีผมว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยเครื่องช่วยฝึกของเรานั้นมีความทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานในเวลา1ปีของการเป็นศิษย์การบินทุกคนจะต้องผ่านการเรียนวิชาภาคพื้นและภาคอากาศโดยหลักสูตรที่ใช้สอนเกี่ยวกับการบินเป็นหลักสูตรเดียวกันกับกองทัพบกสหรัฐโดยกำหนดให้ศิษย์การบินทุกคนต้องสามารถนำเครื่องขึ้นบินเดี่ยวได้ภายใน20ชั่วโมงหากใครไม่สามารถทำได้ถือว่าไม่มีขีดความสามารถในการเป็นนักบินทั้งนี้ก่อนที่จะทำการบินจริงศิษย์การบินทุกคนรวมไปถึงนักบินที่ได้เข้าประจำการตามหน่วยบินต่างๆแล้วต้องมีการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองหรือ Flight Simulator ซึ่งที่ศูนย์การบินทหารบกแห่งนี้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเครื่องฝึกบินจำลองนี้จะใช้จำลองการบินได้เสมือนจริงโดยจะมีครูการบินคอยกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ศิษย์การบินได้ฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบเช่นครูจะกำหนดให้ระบบใบพัดหางทำงานไม่เป็นปกตินักบินก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรพันโทสายชนหงนาคผู้บังคับกองบินปีกหมุนที่9ผสมกล่าวว่าการทำการบินทุกครั้งมีขั้นตอนของการปฏิบัติสำหรับนักบินและช่างอากาศยานซึ่งหากว่าเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็มั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มความสามารถครับการปฏิบัติการบินเนี่ยนักบินแต่ละคนได้รับการฝึกฝนให้มีให้สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผ่านการฝึกฝนตั้งแต่โรงเรียนการบินมานะครับตั้งแต่เป็นศิษย์การบินมาจนมีชั่วโมงบินมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนะครับเราก็มีความมั่นใจในตัวอากาศยานในการขึ้นบินทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบสภาพอากาศอยู่แล้วนะครับว่าตรวจสอบสภาพอากาศโดยปกติเราจะหลีกเลี่ยงสภาพอากาศยกเว้นในกรณีที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจทางยุทธการจริงที่เราจะต้องสามารถเราจะต้องไปลงให้ได้หรือเพื่อที่จะมีผลต่อทางการปฏิบัติทางยุทธการปกติเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามมันก็มีโอกาสเข้าได้อย่างที่ผมบรรยายสรุปเมื่อครู่นี้ถ้าเกิดเราเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของเราอยู่แล้วนอกจากความสามารถและการฝึกฝนของนักบินและช่างอากาศยานแล้วในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของอากาศยานซึ่งเราจะนำเสนอตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ภัยรัฐมนตรีถ่ายภาพวริศราชูบรรจงทีมข่าวททบ5รายงานต้องบอกว่ากำลังพลและก็นักบินทหารทุกนายของเรายังคงมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อภารกิจของชาติอยู่นะคะก็ยังก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับนายทหารของเราด้วยนะคะมาดูในส่วนของบรรยากาศการเมืองกันบ้างนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีส.ส.ทยอยเดินทางมารับใบรับรองอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะนำไปเพื่อแสดงตนต่อสภาขณะที่นายณัฐวุฒิใสเกลือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ยังคงไม่ได้เดินทางมารับนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจค่ะ
บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีส.ส.ใหม่จากพรรคต่างๆนะคะก็ทยอยเดินทางมารับใบรับรองส.ส.หลังจากที่กกต.ประกาศรับรองเพิ่มเติมเป็นรอบที่4โดยนายชวรัชชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำทีมส.ส.ของพรรคอาทินางพรทิวานาคาไสส.ส.ชัยนาทและเลขาธิการพรรคนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนอกจากนี้นางสาวพัชรินทร์มั่นปานส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวของพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เดินทางมารับใบรับรองในวันนี้ด้วยค่ะด้านนายชวรัชชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่การเป็นฝ่ายค้านก็เป็นวิถีทางการเมืองพร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าไม่มีการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมรัฐบาลทั้งนี้หลังจากที่พรรคเพื่อไทยแถลงนโยบายต่อสภาแล้วก็จะจับตาการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ทันทีขณะที่นางพรทิวานาคาไสส.ส.ชัยนาทพรรคภูมิใจไทยระบุว่าไม่หนักใจที่ยังมีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งแม้กกต.จะประกาศรับรองผลซึ่งก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เขต3จังหวัดสุโขทัยนั้นพรรคได้กำชับให้ผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มที่สรุปแล้วตอนนี้ก็มีรายงานตัว14คนนะครับทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่394คนขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าที่นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่คุณจตุพรพรหมพันธุ์ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อยังไม่ได้มีการรับรองจากกกต.นั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เชื่อว่ากกต.จะให้ความเป็นธรรมเพราะฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ยื่นเอกสารหลักฐานไปแล้วซึ่งกกต.ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและมั่นใจว่ากลุ่มนปช.จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ประเทศสิงคโปร์ครับเปิดนาทีชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk เหนือผืนป่าแก่งกระจานจากกล้องบันทึกภาพของสอนวิชัยคงตันนิกูลการทำงานด้วยจิตวิญญาณในวิชาชีพจนวาระสุดท้ายของชีวิตฮาร์ดคอร์ข่าวศุกร์ที่29กรกฎาคมนี้ 17:20 นาทีขอพระทรงสุขเกษมสำราญรื่นพระชนชื่นยืนยิ่งเป็นมิ่งขวัญเป็นร่มชาติราชผาสุขทุกคืนวันยุพราชทำรงมั่นนิรันดร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน